วันที่8มีนาคม2566นายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคก้าวไกลเดินทางมายังศาลฎีกาเพื่อยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมเพื่อขอให้ตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องกับการพิจารณาเพิกถอนหมายจับส.ว.ที่ถูกกล่าวหาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนายรังสิมันโรมกล่าวว่าวันนี้มายื่นหนังสือถึงคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมกรณีสืบเนื่องจากการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและได้เปิดเผยข้อมูลของส.ว.ทรงเอว่าตำรวจที่รับผิดชอบคดีนี้ได้มีการขอหมายศาลออกจับโดยสารวัตรที่รับผิดชอบคดีนี้หลังจากมาขอและศาลออกหมายจับในตอนเช้าปรากฏว่าในช่วงบ่ายมีการยกเลิกหมายจับและบอกกับเจ้าพนักงานตำรวจที่มาขอออกหมายจับว่าให้ไปดำเนินการออกหมายเรียกก่อนนายรังสิมันกล่าวต่อว่าถ้าเราพิจารณาในเนื้อหาของกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาคดีที่มีอัตราโทษสูงที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและการฟอกเงินโดยทั่วไปไม่จำเป็นที่จะต้องออกหมายเรียกก่อนสามารถที่จะดำเนินการออกหมายจับได้เลยและเดิมในชั้นต้นศาลก็เห็นด้วยเพียงแต่อาจจะไม่เห็นว่าจริงๆแล้วบุคคลท่านนี้เป็นส.ว.หรือเปล่าในเบื้องต้นจึงออกหมายจับให้แต่ระบบกฎหมายของเราไม่ได้แบ่งแยกการปฏิบัติกับส.ว.และบุคคลธรรมดาเพราะบุคคลย่อมมีความเสมอภาคและเท่าเทียมกันของกฎหมายทุกคนจะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันเมื่อเป็นเช่นนี้ผมจึงมีความเห็นว่าการถอนออกหมายจับแบบนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องของความถูกต้องหรือความชอบด้วยกฎหมายหรือไม่